ิวซีแลนด์นะคะสำหรับท่านที่เดินทางไปประเทศเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะอาหารอร่อยๆ เยอะมากคงจะทราบอยู่แล้วว่านิวซีแลนด์เนี่ยมีชื่อเรื่องแกะนะคะเรื่องของเนื้อรวมถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยอาหารดีมากอร่อยมากหลายท่านเป็นกังวลเวลาเดินทางเข้าประเทศนะคะอยากจะแนะนำแบบนี้ค่ะถ้าเรามีของที่เราจะนำเข้าไปประเทศนิวซีแลนด์นะคะให้เราบอกทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรอะไรเนี่ยนะคะไปตรงๆเลยว่าเรานำอะไรเข้ามาบ้างอย่างเช่นเรามีหมูหยองเรามีกล้วยตากหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยให้เราแจ้งไปเลยของที่นำเข้าประเทศได้ขอให้นึกถึงกฎเกณฑ์ตรงนี้นิดนึงค่ะว่าเป็นของที่แพ็คแล้วก็บรรจุหีบห่อมาแล้วอย่างดีนะคะไม่ใช่ว่าเราแกะมาแล้วแล้วเราเอาเข้าประเทศรวมถึงต้องมีภาษาอังกฤษกำกับด้วยนะคะเพื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้เข้าใจว่าอาหารหรือว่าขนมเนี่ยที่เรานำเข้าประเทศคืออะไรแล้วเราก็กรอกในแบบฟอร์มรวมถึงเดินเข้าไปยังช่องที่ให้สำแดงของที่เข้ามาง่ายๆแค่นี้เองค่ะก็สามารถนำอาหารหรือว่าขนมที่เราชอบแล้วไม่ผิดกฎกติกามารยาทเนี่ยเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้ค่ะ